นิชิโนเผย3แข้งหลักจากเจลีกคือคีย์แมนสำคัญขับเคลื่อนช้างศึกบูเงียนอากิระนิชิโนหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเผยว่า3นักเตะจากเจลีกอย่างเจชนาทิพย์สงกรสินอุ้มธีรธรบุญมาทันและนิวทิพันธ์พ่วงจันทร์จะนำประสบการณ์มาปรับใช้ได้มากมายกับทีมชาติไทยนักเตะทั้ง3รายจากเจลีกรวมถึงตองกวินธรรมสัจจานันท์เพิ่งเดินทางมาสมทบและได้ลงฝึกซ้อมร่วมกับทีมที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครั้งแรกในวันที่2กันยายนนิชิโนเฮดโค้ชช้างศึกกล่าวว่าเนื่องจากมีเวลาซ้อมอีกแค่3วันก็คงใส่ทุกรายละเอียดและพยายามเน้นรายละเอียดเพื่อให้ผู้เล่นเข้าใจแท็กติกมากที่สุดสาเหตุที่เลือกกองหน้าคนเดียวเพราะไม่อยากบอกว่าสุภชัยใจเด็ดเป็นศูนย์หน้าคนเดียวของทีมแต่ก็ยังมีผู้เล่นแนวรุกอีกหลายคนการเตรียมทีมถ้าพูดถึงช่วงที่ผ่านมาเรายังไม่เจอปัญหาวันนี้ถือเป็นวันแรกที่เราจะมีผู้เล่นลงฝึกซ้อมพร้อมกันทั้ง23คนสุดท้ายเราพยายามเน้นให้นักเตะทุกคนเข้าใจวิธีการเล่นส่วนนักเตะจากต่างแดนที่เพิ่งมาสมทบกับทีมทั้ง4คนเรายังไม่ได้ดูเขาซ้อมกับทีมแต่ก่อนหน้านี้ที่โรงแรมก็สัมผัสได้ว่าทุกคนมีความเป็นหนึ่งเดียวกันคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่ผ่านมาผมก็ได้มีการเรียกนักเตะมาคุยส่วนตัวรวมถึงคุยเป็นกลุ่มทั้งหมดแล้วและก็เริ่มรู้จักนิสัยใจคอการเป็นกัปตันทีมจะต้องมีความเป็นผู้นำสูงตรงนี้เรายังไม่ได้ตัดสินใจนิชิโนกล่าวถึง4นักเตะที่เล่นในลีกต่างประเทศว่าแน่นอนว่าต้องคาดหวังในตัวผู้เล่นทั้ง3คนที่มาจากเจลีกแต่ทีมชาติก็มีหลายอย่างต้องปรับปรุงเชื่อว่าทั้ง3คนจะนำประสบการณ์จากที่ญี่ปุ่นมาปรับใช้กับทีมชาติในไทยได้ส่วนรายละเอียดคงไม่สามารถบอกได้ตอนนี้มีสื่อเวียดนามติดตามมากมายก็ไม่อยากพูดถึงข้อมูลที่ต้องลงลึกไปมากกว่านี้ผมไม่ได้รู้สึกกดดันแต่มันเป็นความตื่นเต้นที่จะได้เล่นในบ้านก็จะทำให้สุดความสามารถและร่วมสู้ไปกับนักเตะทุกคนสภาพอากาศผมไม่ได้กังวลเพราะนักเตะไทยก็คุ้นเคยอยู่ดีแล้วคิดว่า3คนที่มาจากญี่ปุ่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวไม่ว่าอย่างไรก็ตามสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องรับมือให้ได้มาแล้ว4แพ็กเกจนักเตะนอกนำเข้าเสริมแกร่งช้างศึกช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยได้4นักเตะที่เล่นในลีกต่างประเทศได้แก่อุ้มธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายจากโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเจชนาทิพย์สงกรสินกองกลางจากคอนซาโดเรซัปโปโรนิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางจากโออิตะทรินิตะและตองกวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูจากโอเอชลูเวนมาเข้าแคมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้นักเตะทั้ง23คนที่อากิระนิชิโนกุนซือทีมชาติไทยเรียกตัวได้เข้าแคมป์ครบทุกคนแล้วก่อนจะเจอกับทีมชาติเวียดนามในฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดแรกในวันที่5กันยายนเวลา1ทุ่มตรงที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโดยบัตรเข้าชมขายหมดเกลี้ยงแล้วทุกที่นั่งต่อด้วยบุกไปเยือนทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่10กันยายนเวลา1ทุ่ม30นาทีถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32